สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยต่อการผลิตทางการเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้เราก็พูดกันแล้วล่ะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรคืออะไรเราก็จะมาดูกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยเนี่ยมันมีความสำคัญในการผลิตทางการเกษตรยังไงใช่ไหมก็ในบทเรียนนี้นะครับความสำคัญของมันคือความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นยังไงเราใช้เทคโนโลยีแบบไหนมีวิธีการยังไงแนวทางเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าบทเรียนครับปัจจุบันครับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตเนี่ยคือเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กำลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่างๆเช่นด้านธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบริการสังคมการศึกษารวมถึงเกษตรของเราด้วยครับผมในขณะที่สังคมโลกเนี่ยก้าวไปสู่มิติใหม่หรือยุคใหม่เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่นำสมัย มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหรือมนุษย์ในทั่วโลกครับกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพการพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพวกนี้แหละเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือทำให้มันดีขึ้นกับงานด้านต่างๆทำให้เช่นถ้าเป็นโรงงานทำให้ลดคนในการผลิต มีกำลังผลิตได้มากขึ้นก็ใช้พวกเทคโนโลยีสารสนเทศพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องครับแสดงว่าเทคโนโลยีพวกนี้เราสามารถนำเอามาใช้กับการเกษตรได้แน่ใช่ไหมคะแล้วเรามีเทคโนโลยีด้านไหนที่สามารถใช้กับการเกษตรได้บ้างอะคะก็เทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ย uh-huh. เราได้นำมาใช้ทางด้านการเกษตรเนี่ยมีอยู่หลากหลายครับไม่เทคโนโลยีเว็บเทคโนโลยีฐานข้อมูล เทคโนโลยีพวกโซเชียลมีเดียต่างแต่ทีนี้การที่จะทำให้เพิ่มผลผลิตเนี่ยเราต้องได้ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์หาว่ามีจุดคุ้มทุนตรงไหนเพื่อต้องการลักษณะของดินยังไงอากาศเป็นยังไงคือพูดง่ายๆคือความเหมาะสมของการปลูกครับเราจะใช้เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ใช่ครับเราใช้เทคโนโลยีมาวิเคราะห์โดยเทคนิคเนี่ยมันก็จะรวบรวมหลายๆเทคโนโลยีเข้ามาด้วยกันโดยปัจจุบันเนี่ยครับประกอบด้วยเทคโนโลยีหลายประเภทเช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้คือได้พัฒนาให้ซัพพอร์ตกับงานทางด้านการเกษตรมากขึ้นครับก็จะมีทั้งแบบมีสายไร้สายก็ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงก็มีพวกไร้สายต่างๆเอามาใช้งานครับแต่ที่สำคัญตอนนี้คือการรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าเกษตรแม่นยำหรือ precision agriculture มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ต่อไปครับผมโอเคค่ะโอเคทีนี้เกษตรแม่นยำเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาให้เกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตรได้ทำการวิเคราะห์ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของเกษตรกรไทยให้ได้รับรู้อะไรครับได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรเช่นราคากลางของตลาดโลกทำให้เราสามารถนำเอาข้อมูลพวกนี้เอาผลผลิตของเราไปขายแล้วได้ราคาประมาณไหนเสร็จแล้วครับการที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าเกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงเนี่ยประเทศไทยกำลังเขาเรียกว่ากำลังนำเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช้งาน มันจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างมีเว็บแอปพลิเคชันพวกนี้ใช่ครับก็คือจะมีหนึ่งแหละเว็บแอปพลิเคชัน
ซึ่งมันจะใช้บนสมาร์ทโฟนของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเว็บแอปพลิเคชันพวกนี้คือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อมาคือแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนต่อมาครับปัจจุบันเนี้ยเราใช้เขาเรียกว่าการถ่ายภาพด้วยกล้องมุมสูงก็คือใช้โดรนเป็นตัวถ่ายภาพเก็บเขาเรียกว่าการติดตามผลของพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้โดรนเป็นตัวบินถ่ายแล้วเรามาวิเคราะห์ด้วยทางสายตาว่าพื้นที่ไหนมีการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันควรจะให้ปุ๋ยแตกต่างกันหรือให้น้ำแตกต่างกันไหมซึ่งมันดีกว่าคนเดินสำรวจแน่ๆใช่ไหมคะการใช้โดรนนี้ต่อมาก็คือพวกข้อมูลทางด้าน spatial data หรือข้อมูลพวก geographic information ต่างๆจะได้มาจากภาพถ่ายดาวเทียมก็วิเคราะห์เหมือนโดรนนั่นแหละครับแต่เราใช้ดาวเทียมเป็นภาพจากดาวเทียมเป็นตัวนำมาวิเคราะห์สองครับก็คือเราต้องมีการระบุตำแหน่งของที่อยู่ของแปลงนั้นๆเพื่อที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลแปลงนั้นๆเอามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้เสร็จแล้วเอา3อย่างนี้มารวมกันมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลทางเชิงพื้นที่หรือ GIS ครับผมต่อมาครับเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วเราจะสามารถเอาเซ็นเซอร์ต่างๆไปปักไว้ในไร่ของเราหรือในโรงเรือนหรือว่าในพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่เพาะปลูกของเราก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเก็บข้อมูลข้อมูลพวกนี้ก็สามารถนำไปวิเคราะห์และประมวลผลได้ก็จะมีเซ็นเซอร์เกี่ยวกับดินเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอากาศความชื้นพวกนี้ครับสามารถนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปประมวลผลต่อว่าพืชแต่ละชนิดต้องการเขาเรียกว่าต้องการความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการปลูกไม่เหมือนกันการเจริญเติบโตก็จะไม่เหมือนกันต่อมาครับเมื่อมีเซ็นเซอร์แล้วเราจะทำการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์หรือเอาข้อมูลเนี่ยครับเข้ามาหรือเราจะสั่งงานเซ็นเซอร์ต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ยังไงเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Internet of Things Technology นะครับเข้ามาช่วยในการใช้เครือข่ายในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆหรือเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อรองรับข้อมูลหรือว่าสื่อสารควบคุมกับอุปกรณ์ต่างๆในโรงเรือนหรือในฟาร์มต่างๆได้เช่นพื้นที่เราประมาณ100ไร่เราอยากจะเปิดน้ำบริเวณพื้นที่ด้านบนถ้าเราใช้ลักษณะเดิมเราจะต้องขับเดินไปรถหรือใช้รถขับไปเพื่อเปิดน้ำแต่ปัจจุบันครับเขาใช้ก็คือเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เนี่ยครับในการเปิดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือเปิดจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนทำให้ลดเวลาในการทำงานเอาเวลาไปทำงานด้านอื่นลดค่าใช้จ่ายด้วยนะลดค่าใช้จ่ายด้วยไม่ต้องใช้คนเยอะลดค่าใช้จ่ายดูสามารถแม้กระทั่งว่าให้ปริมาณน้ำเท่าไหร่ได้กำหนดได้ด้วยกำหนดได้ครับต่อมาครับ Big Data ก็คือทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันด้วยข้อมูลทางด้วยอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับด้วยการสื่อสารแบบเครือข่ายข้อมูลจากเซ็นเซอร์ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆก็จะส่งกลับมาหาเซิร์ฟเวอร์หรือหาตัวฐานข้อมูลครับทีนี้ถ้ามันมาจากคนละเขาเรียกคนละที่กันข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกันเราก็สามารถทำให้ข้อมูลพวกนี้อยู่ในคลาวด์ซะทำรูปแบบให้เป็นแบบ non-SQL ซะก็สามารถยืดหยุ่นข้อมูลได้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ข้อมูลพวกนี้ก็จะสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ใครก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ครับผมต่อไปก็จะเป็นการยกตัวอย่างครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในส่วนไหนของฟาร์มการเกษตรบ้างก็เมืองไทยครับเราต้องยกตัวอย่างที่เมืองไทยเพราะว่าน่าจะเป็นที่เราใกล้ชิดที่สุดเห็นภาพได้ชัดที่สุดดีแท็กครับได้มีโครงการที่อยากทำฟาร์มแม่นยำดีแท็กเองจะเป็นเรื่องของในการสนับสนุนเรื่องของเครือข่ายเพราะว่าเราต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเซ็นเซอร์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆใช่ค่ะครับผม D-Tag เองก็เลยเขาเรียกว่าสร้างอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์เนี่ยเพื่อมีตัวรับตัวส่ง
เขาเรียกว่าตัวรับตัวส่งของสัญญาณครับเพื่อให้ใช้ในงานทางด้านเกษตรแม่นยำหรือพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงเพื่อให้ช่วยลดเขาเรียกว่าลดการทำงานลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายทำให้รวดเร็วในการทำงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างที่ต้องการฉลาดด้วยแน่ๆเพราะว่าบางคนบางอย่างเราอาจจะวิเคราะห์ผิดพลาดได้ก็ได้แต่ถ้าเราใช้ตัวคอมพิวเตอร์หรือระบบทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้ผลการวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันฉลาดยิ่งขึ้น อีกอย่างนึงครับการใช้เกษตรแม่นยำเนี่ยเพื่อทำให้เรารู้ได้ว่าพื้นที่ของเราแต่ละส่วนในแปลงเราอาจจะแบ่งแปลงออกไปให้รู้ว่าพืชแต่ละชนิดอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันการเจริญเติบโตของพืชก็สามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้ดูได้ว่าตรงไหนควรจะให้น้ำแค่ไหนให้ปุ๋ยแค่ไหนเพื่อลดต้นทุนในการสร้างผลผลิตผลผลิตก็จะได้ตามที่เราต้องการเราไม่ต้องคืออย่างน้อยต้องลดคอสก่อนเราถึงจะได้เพิ่มผลผลิตได้ครับผมก็อาจจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูว่าเทคโนโลยีพวกนี้เอาไปใช้ยังไงแล้วใช้แล้วมันสามารถเพิ่มผลผลิตได้จริงหรือเปล่าก็เราใช้คลิปเป็นตัวอธิบายแล้วกันครับก็ขอเชิญชมคลิปได้เลยครับ